อบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูหัวหอมสอดไส้เริ่มจากผสมเนื้อหมูสับมันหมูซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายพริกไทยต้นขึ้นช่ายสับละเอียดหั่นหอมหัวใหญ่เป็นแผ่นวงกลมแยกแต่ละชั้นออกจากกันตักส่วนผสมไส้ที่เตรียมไว้ใส่ในวงหอมหัวใหญ่จนเต็มค่ะคลุกหอมหัวใหญ่สอดไส้ที่เตรียมไว้ลงในแป้งประกอบอาหารตราโกกิตามด้วยแป้งประกอบอาหารตราโกกิที่ผสมน้ำและเกล็ดขนมปังจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันที่อุ่นจนร้อนทอดจนเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นค่ะจัดเรียงใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับสลัดผักและซอสมะเขือเทศก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ